สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง Common D Common D Podcast รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสารพัดคำศัพท์สุขภาพใจ by UGA It's okay we'll listen วันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยสลินทิพย์มาตรานักจิตวิทยาคลินิกห้วยคำปรึกษาจาก UGA ค่ะสำหรับคำประจำวันนี้นะคะอาจจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินหรือใช้กันอยู่บ่อยๆนั่นคือคำว่า paranoid หรือในภาษาไทยก็คือภาวะหวาดระแวงนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าหวาดระแวงเนี่ยเรามักได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนมากทั้งจากตามโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงอาจจะกลายเป็นคำพูดติดปากของใครหลายๆคนไปแล้วแต่เฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วเนี่ยหลายคนก็ถูกกระตุ้นให้ต้องระวังตัวจากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวต้องระแวงทั้งคนระแวงทั้งสิ่งของระแวงทั้งอากาศจนคำว่าหวาดระแวงถูกใช้กันติดปากมากขึ้นทั้งในเชิงของการพูดเล่นเพื่ออรรถรสและทั้งที่ใช้พอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าข่ายอาการหวาดระแวงเข้าแล้วจริงๆอีกทั้งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่หลายและไม่จำกัดเฉพาะในโทรทัศน์เนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้เร็วมากขึ้นรวมถึงสามารถสร้างข่าวสารเองได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วแต่พบว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีภาวะสับสนและเริ่มรู้สึกหวาดระแวงกับทุกๆข่าวที่เข้ามาเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมยังไม่รวมถึงความรู้สึกหวาดระแวงเวลาที่เราจะโพสต์อะไรสักอย่างลงบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบน Facebook, Twitter หรือแม้กระทั่ง Instagram เนื่องจากการเข้ามาของข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะมักเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและแนวคิดต่างๆหลายๆอย่างจึงมีความเสี่ยงต่อการที่เมื่อมีใครสักคนเนี่ยค่ะโพสต์แสดงถึงทัศนคติหรือค่านิยมที่ไม่สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยค่ะก็จะถูกรุมต่อว่าด่าทอได้อย่างง่ายดายดังนั้นความรู้สึกหวาดระแวงเมื่อต้องโพสต์อะไรสักอย่างลงบนโลกโซเชียลมีเดียจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับคนยุคใหม่นี้นะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะหวาดระแวงที่ใช้กันในทางการแพทย์จริงๆแล้วคืออะไรมันเหมือนกับที่เราเข้าใจกันหรือเปล่าภาวะหวาดระแวงในทางการแพทย์ก็คือการที่คนคนนึงเนี่ยมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าตัวเองเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายของใครบางคนอย่างไม่มีเหตุผลและไม่สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองหยุดได้เช่นเวลาที่เห็นคน2คนคุยกันเนาะเราก็จะคิดว่าเขา2คนเนี่ยต้องพูดถึงเราเนี่ยในเชิงไม่ดีอยู่แน่ๆเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้จักกับคน2คนนั้นเลยด้วยซ้ำหรือการที่เรารู้สึกว่ามีคนจ้องจะวางยาพิษเราแน่ๆมีคนจ้องจะทำร้ายเราอยู่แน่ๆโดยที่ถ้าถามถึงเหตุผลหลักฐานหรือข้อสังเกตว่าเพราะอะไรถึงทำให้เราคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่เรารู้แค่ว่ามันมีจริงๆมันต้องมีแน่ๆนั่นเองค่ะซึ่งภาวะหวาดระแวงนี้นะคะนับเป็นหนึ่งในอาการของโรคทางจิตเวชหรือ mental illness ที่เราได้พูดกันไปแล้วใน EP แรกค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนทั่วไปหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกหวาดระแวงที่สมเหตุสมผลและไม่นับว่าเป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตได้เหมือนกันค่ะเช่นเมื่อเราแพ้ส่วนผสมของอาหารบางชนิดเนี่ยอย่างรุนแรงและต่อไปเมื่อเราทานอาหารบางอย่างเนี่ยเราก็จะเริ่มระแวงแล้วค่ะว่าในอาหารที่เรากำลังจะกินเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เราแพ้หรือเปล่าหรือการที่เราเดินคนเดียวในซอยเปลี่ยวๆมืดๆเนี่ยแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกระแวงกลัวคนมาทำร้ายดักปล้นซึ่งความรู้สึกหวาดระแวงเนี้ยค่ะนับเป็นความรู้สึกที่ผสมกันระหว่างการเรียนรู้จากประสบการณ์การระวังตัวการตั้งคำถามที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยจึงไม่นับว่าเป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เราเริ่มใช้เวลาในชีวิตส่วนมากไปกับการตั้งข้อสังเกตและระแวดระวังมากเกินไปจนก้าวข้ามความสมเหตุสมผลเริ่มระแวงอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุจนกระทบกับการใช้ชีวิตหรือทำให้ชีวิตเนี่ยเริ่มลำบากมากขึ้นจนนำไปสู่ความไม่สงบสุขในชีวิตนะคะก็อาจจะนำเราเนี่ยไปสู่ภาวะหวาดระแวงที่เป็นโรคทางจิตเวชได้เช่นกันค่ะซึ่งโรคจิตเวชที่มีอาการหวาดระแวงร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีโรคที่คุ้นหูกันอยู่บ้างเช่นโรคจิตเภทประเภทหวาดระแวงหรือที่เราเรียกกันว่า paranoid schizophrenia โรคหลงผิดการมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงรวมไปถึงอาการหวาดระแวงที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นโรคจิตฉับพลันของการใช้สุราและสารเสพติดและโรคทางสมองค่ะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือคำจำกัดความของภาวะหวาดระแวงที่เป็นในเชิงของการเจ็บป่วยทางจิตและเป็นในเชิงขอบเขตของอาการทั่วไปในคนปกตินะคะและก่อนที่เราจะไปต่อกันในเรื่องของสาเหตุและวิธีการรักษาภาวะหวาดระแวงดิฉันอยากจะพาทุกคนมาดูกับคำว่านอยกันก่อนค่ะผู้ฟังบางคนอาจจะมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนอยกับพารานอยหรือก็คือภาวะหวาดระแวงเนี่ยมันคืออันเดียวกันไหมนะ
เพราะในบางครั้งเนี่ยเราก็มักจะเห็นคนใช้คำว่านอยเนี่ยในสื่อความหมายของอาการพารานอยหรืออาการหวาดระแวงค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำศัพท์คำว่านอยกันเยอะพอๆคำว่าพารานอยเลยหรืออาจจะได้ยินมามากกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะคำนี้เนี่ยบางทีอะค่ะมันก็จะแทรกอยู่ในบทสนทนาในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้เนี่ยรู้สึกนอยยังไงก็ไม่รู้นอยมากพูดอะไรไปเขาก็ไม่ยอมฟังหรือเห็นประเทศอื่นเขาถอดแมสกันหมดแล้วเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติหมดแล้วเนี่ยแล้วหันกลับมาดูประเทศเราสินอยจังเลยอะจะสังเกตว่าเราใช้คำว่านอยเป็นศัพท์แสดงในปัจจุบันในบริบทที่แทนคำว่าน้อยใจเสียใจงอนนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยมันอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากคำว่าพารานอยที่ใช้แทนบริบทของการหมายถึงหวาดระแวงหรือการจ้องจับผิดค่ะแต่เนื่องจากการที่คำนี้เนี่ยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายคำจำกัดความที่มีในตอนแรกจึงค่อยๆคลาดเคลื่อนไปทีละนิดตามการตีความและความเข้าใจของแต่ละบุคคลส่งผลให้ปัจจุบันนะคะคำว่านอยเนี่ยจึงมีความหมายที่สื่อไปในออกในโทนของการน้อยใจการงอนเสียใจคิดมากมากกว่าการที่จะสื่อว่าคนคนนี้มีภาวะหวาดระแวงหรือการจ้องจับผิดเหมือนในตอนแรกสุดค่ะเพื่อการน้อยใจเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนไม่ถือว่าเป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตนะคะดังนั้นเลยเนี่ยจะขอสรุปง่ายๆก่อนว่านอยในปัจจุบันก็คือศัพท์แสดงที่ใช้แทนคำว่าน้อยใจส่วนพารานอยก็คืออาการหวาดระแวงที่รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเป้าหมายของใครสักคนโดยไม่สมเหตุสมผลซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาการของโรคจิตเวทนั่นเองค่ะมาต่อกันที่สาเหตุของอาการหวาดระแวงกันค่ะคนที่มีอาการหวาดระแวงเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านร่างกายเช่นการทำงานที่ผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองการได้รับสารพิษการใช้สุราและสารเสพติดในปริมาณมากการเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเส้นเลือดในสมองแตกการได้รับหรือหยุดยารักษาอาการบางอย่างอย่างกระทันหันหรือปัจจัยทางบุคลิกภาพเช่นสภาพจิตใจการถูกทำร้ายในวัยเด็กการมีบาดแผลในจิตใจบางอย่างการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตหรือการแยกตัวออกมาจากสังคมเช่นการเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมที่จะทำให้รูปแบบความคิดบางอย่างเนี่ยถูกบิดเบือนไปอย่างไม่สมเหตุสมผลและพัฒนากลายเป็นการกลัวการเข้าสังคมไปพร้อมๆกับอาการหวาดระแวงคนรอบข้างค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัจจัยในเรื่องของการเสพข่าวสารปริมาณมากในแต่ละวันที่มีเนื้อหาไปในโทนของความหดหู่ความรุนแรงโดยไม่มีข่าวสารด้านอื่นเข้ามาช่วยผ่อนคลายอารมณ์เลยก็อาจจะทำให้เกิดรูปแบบความคิดแบบเหมารวมได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเนี่ยดูอันตรายไปหมดมันดูมากเกินกว่าความเป็นจริงและอาจจะนำไปสู่การมีชุดความคิดแบบหวาดระแวงได้ค่ะซึ่งวิธีการรักษาสำหรับอาการหวาดระแวงเนี่ยผู้ที่เป็นเนี่ยควรได้รับการพบกับผู้เชี่ยวชาญเนาะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าอาการหวาดระแวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมาจากปัจจัยทางด้านกายภาพหรือเปล่าหรือมันมีสาเหตุมาจากด้านอาการทางจิตใจนะคะหรือจะเป็นสาเหตุทางด้านของการเสพข่าวสารเนาะเพื่อจะได้รักษาอาการได้ตรงจุดค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเช็คตัวเองได้คร่าวๆว่าความรู้สึกหวาดระแวงของเราที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของอาการปกติที่สามารถเป็นได้หรือกำลังเข้าสู่ขอบเขตของอาการเจ็บป่วยทางจิตแล้วด้วยการสังเกตว่าความระมัดระวังของเราเนี่ยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเกินไปถึงขนาดที่ทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความสุขหรือเปล่าเรากลัวการถูกทำร้ายหรือการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าจนต้องเลี่ยงการอยู่คนเดียวเพื่อความปลอดภัยที่สุดไหมและในความหวาดระแวงของเราเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าไม่มีเนาะก็แปลว่าเรายังอยู่ในขอบเขตของความปกติที่ต้องมีการดูแลสภาพจิตใจของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่ให้ความปกติของเราเนี่ยกลายมาเป็นอาการเจ็บป่วยค่ะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่ว่ามาเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการพบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพื่อทำการรักษาไม่ว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องของการให้ยาการทำจิตบำบัดด้วยการปรับรูปแบบความคิดค่ะคุณผู้ฟังคนไหนที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกกังวลกับเรื่องรอบตัวอยู่ตลอดเวลาจนทำให้รู้สึกเครียดนอนไม่หลับเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาหาอูก้าได้เสมอเลยนะคะเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาทั้งจิตแพทย์นักจิตวิทยาที่จะคอยเป็นเพื่อนเคียงข้างทุกคนทุกที่ทุกเวลารับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่แค่ไหนเนี่ยเรื่องของใจให้เรารับฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะทั้ง App Store และ Google Play นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม Common D Common D Podcast by อูก้าและพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ